สวัสดีครับมาดู Market Analysis ประจำวันพุธที่1กุมภาพันธ์2023กันปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับสำหรับยูโรราคาพยายามเบรกดาวน์ลงมาใต้ Balancing Area นี้ในช่วง London Session แต่พอเข้าสู่ US Session Buyer กลับเข้ามา Active ที่ Support โซนนี้เอาราคานั้น Back กลับเข้าไปเทรดอยู่ใน Balance Area เดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าราคายังติดอยู่ใน Balance แต่ว่าweekly time frame ตอนนี้ปรับแล้วนะครับมาเป็น balance area เหมือนกันทีนี้ด้านบนนะครับ pre market resistance จะเป็น area ที่ค่อนข้างสำคัญนิดนึงตรงที่ว่าถ้าราคานั้นเบรกขึ้นไปเหนือ pre market resistance zone ได้ก็จะมีโอกาสสูงนะครับที่ยูโรนั้นจะเทรดอยู่ใน fail breakdown pattern ซึ่ง fail breakdown pattern เป็น bullish pattern โดย target ของ fail breakdown pattern อยู่ที่ขอบบนของBalance Area นะครับนั่นก็คือที่แถวๆ Initial Resistance Zone แล้วก็โซนด้านบนซึ่งเป็นขอบบนของ Balance Area นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าราคานั้นจะเบรกขึ้นไปเหนือ Pre-Market Resistance Zone ได้หรือไม่ถ้าได้ Intraday จะเป็น Bullish นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ Euro สำหรับ Pound Dollar นะครับก็อย่างที่บอกเอาไว้เมื่อวานนี้ว่าถ้าราคานั้นเบรกลงมาใต้ Smaller Time Frame Balance Area นี้3วันโอกาสสูงมากที่ราคานั้นจะลงมาถึงขอบล่างของ Balance Area นะครับแต่ก็อย่างที่เห็นเบรกลงไปใต้ Balance Area ไม่ได้เพราะ Buyer กลับเข้ามา Active ตอน First Test นะครับที่ Balance Area Low โอเคทีนี้นะครับวันนี้เนี่ย Pre-Market Resistance จะเป็น Area สำคัญเช่นเดียวกันเพราะมันคือ Area Breakdown ของ Smaller Time Frame Balance Area นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาไม่สามารถเบรกขึ้นไปเหนือ Pre-Market Resistance Zone ได้จะเริ่มเป็น Warning Sign สำหรับ Buyer เพราะมีโอกาสสูงที่ราคานั้นจะกลับลงมาเทส Balance Area Low อีกรอบหนึ่งของ9วันนี้นะครับแล้วอาจจะพยายามเบรกด้วยในทางตรงข้ามถ้าหากว่าราคานั้นขึ้นไปเหนือ Pre-Market Resistance Zone ได้ก็หมายความว่าราคาน่าจะยังติดอยู่ใน Balance Area เดิมนี้9วันต่อไปนะครับสำหรับพาวดอลลาร์ทองคำผสมกันระหว่างยูโรกับพาวดอลลาร์นะครับเพราะตอนช่วง London Session ราคานั้นไม่เพียงแค่เบรกลงมาใต้ Smaller Time Frame Balance Area 2วันนี้เท่านั้นแต่พยายามเบรกลงไปใต้ Balance Area ใหญ่ด้วย8วันแต่ปรากฏว่าพอเข้าสู่ US Session Buyer กลับเข้ามา Active นะครับที่ Support Zone นี้พอดีจากนั้นเอาราคานั้น Back กลับเข้าไปเทรดอยู่ใน Balance Area เดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ Initial Resistance Zone นะครับจะเป็นจุดที่บอกเราว่าทองคำจะกำลังเทรดอยู่ใน Fail Breakdown Pattern หรือไม่ถ้าราคานั้นเบรกขึ้นไปเหนือ Initial Resistance Zone ได้ก็จะเท่ากับว่าทองคำมีโอกาสสูงที่จะเทรดอยู่ใน Fail Breakdown Pattern ซึ่งเป็น Bullish Pattern Target ของ Fail Breakdown Pattern อยู่ที่ Balance Area High แต่ถ้าราคานั้นกลับมานะครับแล้วเทรดลงไปใต้ Pre-Market Support ก็มีโอกาสสูงที่จะกลับลงไป Retestขอบล่างของ Balance Area อีกรอบหนึ่งที่ Initial Support ซึ่ง Buyer สามารถกลับเข้ามา Active ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำดาวโจนส์เองนะครับก็คล้ายๆกันนั่นก็คือในช่วง London Session ราคาพยายามเบรกดาวลงมาใต้ Balance Area 4วันนี้แต่มาเจอ Buyer ที่นี่นะครับตอน US Session เอาราคา Back กลับเข้าไปเทรดอยู่ใน Balance Area เดิมแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนที่สุดสำหรับดาวโจนส์นั่นก็คือเราเทรดอยู่ใน Failbreakdown pattern เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้จึงกลับขึ้นไปสู่ target ของ fail breakdown pattern ได้เลยภายใน1วันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ fail breakdown pattern จบลงแล้วเราต้องดูต่อไปแล้วนะครับวันนี้ว่าราคานั้นจะมีปฏิกิริยายังไงที่ขอบบนของ balance area นี้นะครับซึ่งตอน first test เราเห็นแล้วว่าราคาหยุดที่นี่แล้วก็ pull back กลับมานิดนึงแต่คงต้องดูต่อไปในวันนี้นะครับว่าจะเบรกขึ้นไปเหนือ initial resistance zone ได้หรือไม่ถ้าเบรกแล้ว hold ได้รวมถึงวันนี้มี FOMC minute ด้วยถ้า FOMC นั้นออกมาแล้วเป็นผลบวกกับตลาดสหรัฐก็มีโอกาสสูงที่เราจะเห็น buyer กลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้นแล้วเอาราคานั้น expand range ขึ้นสู่ upside นะครับแต่ถ้าราคานั้นติดอยู่ใต้ initial resistance zone รวมถึง FOMC minute ผลออกมาเป็นลบกับตลาด US เนี่ยก็จะมีโอกาสสูงนะครับที่ราคาก็จะยังติดอยู่ใน balance area เดิมนี้ต่อไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market Analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ